The State Times Story เรื่องจริงฟังเพลินโดยยก ok The State Times สวัสดีครับท่านผู้ชมรู้ฟังครับคุณอยู่กับผมยก ok The State Times และนี่คือ The State t h s t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  m m s Story เรื่องจริงฟังเพลินครับเมือ่อประมาณสักหลายเดือนก่อนนะครับผมได้ลองอ่านประวัติศาสตร์อ่านสนุกนะครับในโซเชียลมีเดีย นะครับซึ่งก็มีเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4แล้วก็เกี่ยวกับปราสาทนครวัดจำลองครับนะบซึ่งปราสาทนครวัดจำลองนั้นนะครับอยู่ในพื้นที่ของวัดพระศรีรัตนศาสดารามหรือว่าวัดพระแก้วของเราเนี่ยนะครับในพระบรมหาราชวังนะครับซึ่งปราสาทจำลององค์นี้พระองค์นั้นมีพระราชบัญชาขุนนางนะครับในสมัยนั้นเนี่ยได้จำลองมาไว้แต่ประเด็นที่น่าสนใจครับไม่ใช่ เรื่องของการจําลองปราสาทนาครวัดแต่มันมันไปเกี่ยวข้องกับการรื้อถอนปราสาทหินจากเขมรเพื่อมานําไว้ที่สยามแต่ในบริบทณโซเชียลมีเดียเพจนั้นเนี่ยเขาไม่ได้บอกไว้ว่าทําไมล้นเก้ารัชกาลที่4นั้นถึงต้องรื้อปราสาทหินเนี่ยเอามาไว้ในพระนครแล้วพระองค์เพียงแค่ต้องการให้ชาวพระนครน,นั้นได้ชมปราสาทหินของเขมรงั้นหรือ จริงๆแล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องปลายทางครับทีนี้ต้นทางมันคืออะไรกันเอาละการที่แม่อธิบายเรื่องราวที่เขียนไว้ในโซเชียลมีเดียในเพจนั้นนะครับก็เลยเข้าใจกันว่ารัชกาลที่4นั้นต้องการประสาทหินเนี่ยนะครับมาไว้ในพระนครเพื่อแสดงความเป็นเจ้าเหนือหัวเหนือกษัตริย์เขมรนะครับซึ่งเป็นประเทศสาชณนเะวลานั้นซึ่งเอาเข้าจริงแล้วเนี่ยนะครับเรื่องต้นทางนี้ไม่ใช่และเรื่องปลายทางที่เกิดขึ้น ก็ไม่ใช่อยู่ดีเอาละผมจะเล่าเรื่องบริบทเหล่านี้ให้ฟังนะครับและหวังว่าเราก็จะได้รู้ว่าทําไมเราถึงเห็นปราสาทนาครวัดจําลองอยู่ที่วัดประศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังกันนะครับเรื่องต้นทางครับในช่วงสมัยของรัชกาลที่4นั้นสยามนะครับไม่ต้องกลัวสงครามทางด้านฝั่งของพมา่าแล้วแล้วก็ไม่ต้องกลัวการบุกรุกของชาติใกล้เคียงทั้งหลายแล้ว เพราะเวลานั้นมันมีกระแสเชี่ยวกรากของนักล่าอนานิคมเป็นจักรวรรดินิยมจากฝั่งยุโรปเป็นนักล่าหน้าใหม่มีความกระหายในการล่าเมืองขึ้นมากๆนะครับแล้วที่สําคัญคือเป็นนักล่าที่ไม่ยอมน้อยหน้าใครๆในยุโรปเลยนั่นก็คือฝรั่งเศสซึ่งกระโดดเข้ามาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับหลังจากอังกฤษได้พม่าไปแล้วแต่ตัวฝรั่งเศสเองก็ต้องการแสดงแสนยานุภาพให้โลกนั้นเห็นว่า ประเทศของตนก็ไม่ธรรมดาแล้วก็ต้องการหาเมืองขึ้นเพื่อเชื่อมโยงตั้งแต่ทะเลจีนใต้ไปจนถึงประเทศจีนซึ่งเป็นบุตรหมายสําคัญที่ฝรั่งเศสเขาวางแผนไว้ในช่วงเวลานั้น,น,นเขามีการเมืองที่วุ่นวุ่นวายกว่าจะลงตัวก็ผ่านไปหลายปีและพอลงตัวเสร็จปั๊บเขาก็เลยมีแนวคิดที่จะออกสู่โลกกว้างแต่การจะออกสู่โลกกว้างโดยการที่จะพุ่งไปหาเมืองขึ้นนั้นคงจะไม่เหมาะเขาก็เลยมีการสร้างชมรมนักสำรวจ โดยบอกว่ามันคือชมรมการสำรวจอารยธรรมเพื่อความรู้ใหม่ของชาติแต่เอาเข้าจริงๆแล้วมันก็คือการประเมินนะฮรสำรวจเพื่อประเมินทรัพ,พยากรก่อนเข้ายึดครองนั่นเองนะฮะซึ่งในการสำรวจครั้งนั้นเนี่ยนะครับก็จะมีเรื่องของฝั่งทางยุนอันนำของเขเมรและก็ฝั่งลาวซึ่งทุกประเทศนั้นล้วนเกี่ยวข้องกับสยามทั้งนั้นในเวลานั้นเพราะทุกประเทศนั้นบ้างก็เคยเป็นประเทศสราชบ้างก็เป็นประเทศสราชอยู่แล้ว บ้างก็มีกษัตริย์ที่แต่งตั้งโดยกระสัไทยไปนะครับหลังจากที่เขาเดินทางมาสำรวจภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับทั้งฝั่งเวียดนามนะครับแล้วก็เขมรภาพชุดแรกจากนักธรรมชาติวิทยาฝรั่งเศสที่ชื่อว่าอองรีมโวเขาได้วาดแล้วก็ระบายสีภาพอังกอร์วัดแล้วก็เมืองโบราณรวมๆแล้วประมาณสัก800ภาพได้ในช่วงปีคศ1859 ก่อนที่จะถูกนำไปตีพิมพ์ในวรารสารเที่ยวรอบโลกเลอโจูมองเดหรือเลอจูดูมองในช่วงคศ1863ในขณะที่มูโอนั้นได้พบอังกอวัดเนี่ยนะครับกองทัพฝรั่งเศสนั่นนะ่ยยึดยวนแล้วยึดยวนภาคใต้ได้สำเร็จแล้วนะครับแล้วก็กำลังจะพุ่งเป้าจากยวนเข้ามาสู่กัมพูชานะครับเพื่อต่อยอดแผนที่จะทาภูิภาคให้เป็นพื้นที่เดียวกันปกครองโดยฝรั่งเศสแล้วก็ยิงยาวไปที่ประเทศจีนทางตอนใต้นะครับโดยมี ผู้บัญชาการนะครับที่ชื่อว่านาวาตรีโบนาดเป็นข้าหลวงใหญ่แห่งโคชินไชน่านะครับเขาได้เข้าไปที่เสียมราฐอย่างเงียบๆนะครับเข้าไปดูซึ่ามันมีอะไรแล้วก็ดูแล้วเขาก็ได้พบว่าโอ้มันมีนครวัดนะครับซึ่งเป็นสัญลักษณ์อันสําคัญนครวัดณเวลาที่นาวาตรีโบนาดเข้าไปตามที่องรีมโอนั้นได้มีการระบายสีภาพบางกอวัดเนี่ยนะครับเขาบอกว่า มันสุดยอดมันอลังการนะครับเหมาะที่จะเป็นสัญลักษณ์นะครับที่สุดแห่งความชอบธรรมในการครอบครองเซาท์อีสต์เอเชียนะครับของจกักรวรรดินิยมฝรั่งเศสเลยเกินเพราะว่าฝรั่งเศสนั้นนะครับกำลังจะพลิกฟื้นซากแห่งอารยธรรมโบราณให้แก่ประเทศที่ขาดการพัฒนาเพียงแต่ว่าอังกอวัดณเวลานั้นจากยวนใต้ย,ยึดแล้ว ทางฝั่งอันนำหรือยวนเนี่ยไม่ได้ขึ้นกับเรานะครับแต่อังกรวัดอยู่ในพื้นที่ของเขมรหรือกรัรมพูชาก็ได้นะครับกระสัตรนั้นแต่งตั้งโดยกษัตริย์ไทยเป็นพื้นที่ส่วนหนึ่งในดินแดนประเทศสราชของสยามครับนี่คืออุปสรรคสำคัญนะครับของโบนาดแล้วก็จกักรวรรดินิยมฝรั่งเศสมาที่เรื่องกลางทางกันบ้างนะครับตะก,กีต้นทางแล้วเกิดการสำรวจแล้วจากฝรั่งเศส พอมาถึงกลางทางก็คือว่าฝรั่งเศสนั้นเริ่มสนใจขเขมรและการสนใจขเขมรของฝรั่งเศสนั้นก็อยู่ในสายพระเนตรพระกันของล้นเก้ารัชกาลที่4มาตลอดพระองค์นั้นนะฮะทรงตระหนักถึงพิษภัยการคุกคามของจกักรวรรดิยมฝรั่งเศสมากนะครับตรงนี้พระองค์นั้นมองแล้วเนี่ยจะหนักหนากว่าอังกฤษด้วยซ้ำแถมนะครับการทู่ใดๆก็ไม่สามารถ ระง,งับความอยากของเขเมรได้นะครับเพราะฝรั่งเศสเนี่ยเดินเกมรุกนะครับจากทั้งการไปเข้าเฝ้าสมเด็จพระนโรดมพมบริรักษ์เพื่อเสนอผลประโยชน์ที่เขเมรจะได้หากแยกทางกับสยามนะครับณเวลานั้นมองแล้วโอ้โหทางการทูตนะครับต้องบอกว่าฝรั่งเศสเนี่ยเหิมเกริมขณะที่ว่าณเวลานั้นนะครับ ต้องบอกฝรั่งเศสนั้นรุกพื้นที่นะครับต่างๆนานายะแย่มาก,มา,กมายเลยนะฮะแล้วก็พยายามที่จะไม่เจราจาเพราะการเจราจาฝรั่งเศสไม่สามารถมีข้อต่อรองอะไรได้ก็จะใช้เรือปือนนั้นเข้ามานะครับจนมีวิกฤตการปากน้ําที่เราได้พบได้เจอกันได้อ่านกันในสมรภูมิกันที่5นะครับแต่รัชกาลที่4นั้นยังเบาอยู่แต่ก็จะใช้การตอบโต้ในหลายอย่างที่ที่เขาเรียกว่า ใช้สมองใช้ความแยบยน์ในสมัยรัชกาลที่4นั้นตอบโต้การคุกคามของเรดของฝรั่งเศสขอ,ขอภัยนะครับก็คือให้มีพระราชบัญชาให้กับขุนนางนะฮะสยามเนี่ยไปสำรวจปราสาทนครวัดอย่างทุ่นทีเลยเพื่ออะไรครับเพื่อจะทำการรื้อถอนรื้อถอนครับฟังไอ้ผิดครับให้เอาเข้ามายังสยามแล้วขณะที่สยามกำลังสำรวจปราสาทนครวัดเนี่ย ฝรั่งเศสไม่รอการทูตางที่ผมบอกนะฮะไม่สนใจเลยว่าสยามจะเป็นใครไม่สนใจว่าการตกลงนั้นจะเป็นอย่างไรฝรั่งเศสได้ขนวัตถุโบราณออกจากขเขมรไปอย่างต่อเนื่องแล้วก็หลักฐานจากการขนเนี่ยสามารถดูได้จากหลักฐานของฝรั่งเศสนะครับซึ่งเยอะมากแล้วก็จะมีหนังสือเล่มหนึ่งก็สยามที่ไม่ทันได้เห็นนะครับเป็นภาพเก่าเล่าเรื่องสายสัมพันธ์ไทยขเขมรน,นะครับโดย อาจารย์ไกเรเลิกนานานะครับเป็นหนังสือที่มีระบุเรื่องราวต่างๆไว้แล้วก็มีเรื่องราวของการขนเอาวัตถุโบราณต่างๆนะครับออกจากเขมรไปอย่างต่อเนื่องนะครับดูได้เยอะแยะมากมายเลยแต่การตอบโต้แรกในการที่จะไปสำรวจแล้วก็จะขนเอาหรือถอนเอาภาษานครวัดเนี่ยไม่เป็นผลสําเร็จนะครับเพราะราสานครวัดนั้นใหญ่มากแผนถัดไปก็เลยว่า มีพระมุมชองการให้หรื้อถอนปราสาทขนาดย่อมๆเข้ามาสักสองหลังนะครับโดยส่งกาลังคนไปประมาณสักพันนายโดยที่มุ่งไปที่ปราสาทพระขันนะครับแล้วก็ปราสาทตาพรมซึ่งเรื่องเหล่านี้ฝรั่งเศสเขาก็เพ่งเล็งอยู่แล้วก็รายงานไปยังข้าหลวงใหญ่ในโคชินไชน่านะครับทันทีเลยตรงนี้หลายคนคงดราม่ากันแล้วนะครับแต่ว่าเหตุต้นเรื่องที่ผมเล่ามาคือ พะระบรมราชอ่าพะระบรมราชโอบายนี้นะครับมีความลึกซึ้งกว่าที่เราจะมองกันเผลๆเพราะอะไรครับเพราะว่าแม้ว่าเราจะมีปราสาทขอมนะครับในสยามที่ใกล้กรุงเทพแยะๆแต่ทำไมเราถึงไม่เอาปราสาทที่ใกล้ๆล่ะแต่ดันไปเอาปราสาทที่อยู่ไกลๆแล้วก็ไม่ใช่แค่พระองค์อยากจะนามาก่ออ่านมาปราสาทเข้ามาเพื่อจะก่ออ่าทหรือว่าสร้างกิจยศให้กับพระองค์ท่านแต่อย่างไรนะครับแต่ พระองค์กําลังดําเนินพระราช,ชบายการรื้อถอนปราสาทหินเขมรเนี่ยเพื่อแสดงความเป็นเจ้าอาธิราชเหนือเขมรอย่างถูกต้องทั้งพฤติน,นัยและนิติน,นัยเพราะว่าฝรั่งเศสในขณะนั้นเราเล่าให้ฟังแล้วนะครับเมื่อสักครูน่นี้จากนังสือเล่มจะเกียที่ผมมาให้ดูนะฮะเขาเข้ามาลักกินขโมยกินทั้งทงท,งที่ผู้สถาปนากตริย์ทเขมรคือพระมหากษัตริย์แห่งสยามณเวลานั้นเป็นอย่างนั้นนะครับดังนั้นเรื่องปลายทาง กลางทางพยายามจะรื้อฝรั่งเศสก็เห็นแต่ฝรั่งเศสบอกยังไม่สนขนขนของโบราณน,นะครับไปฝรั่งเศสก่อนเอาไปโชว์ที่ฝรั่งเศสก่อนนะฮะไม่สําเร็จไม่เป็นไรนะครับ <Yeah. S 1> เขาว่ากันว่าการรื้อถอนปราสาทพระขันกับปราสาทตาพมนั้นเนี่ย <S <S เนื่องจากมีทหารป่าของเขเมรเนี่ยประมาณสัก300นายนะครับเข้ามาจู่โจมขุนนางสยามจนล้มตายบาดเจ็บนะครับแต่ โอ้กหราชกาลที่4ี่นั้นก็ใจแข็งครับสงฆ์ไทยแข็งมากครับยังคงมีพระราชบ,บัญชาให้ดําเนินการต่อโดยระบุเลยว่าให้เอาเข้ามาให้จงได้เพราะว่าเดิมพันครั้งนี้เนี่ยนะครับคือการเสียบ้านเสียเมืองในส่วนของเขมรซึ่งอยู่กับสยามมาอย่างยาวนานสืบเนื่องนะฮะในสมัยรัตนโกสินทร์นั้นถึง4รัชกาลด้วยกันแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วนะครับพระองค์ก็เป็นกษัตริย์นักประชาธิปไตยพระองค์หนึ่งนะครับ ขุนนางทั้งหลายเสยนาบาดีนะครับได้เข้าชื่อกันนะครับทำเรื่องทูลเกล้าทูลกระหม่อมขอพระราชทานรังงับเพราะว่าเหลือกําลังที่จะรื้อนะครับรื้อนะครับแล้วก็ถลื้อมาแล้วจะประกอบขึ้นใหม่แล้วทําไม่เหมือนไม่สมบูรณ์ก็จะเป็นการเสื่อมเสียพระเกียรติโดยใช่เหตุนะครับฉะนั้นพระองค์ท่านนั้นก็เลยมีพระราชบัญชาให้สร้างปราสาทนครวัดจําลองย่อส่วนลงมาเอาไว้เป็นที่ระลึก ภายในพื้นที่ของวัดพระศรีรัตนศาสดารามนั่นเองนะครับซึ่งเราก็เห็นอยู่แล้วณนะวันนี้ปัจจุบันนี้ตรงนี้ชัดๆนะครับชัดๆแต่นอกจากพระราชบายด้านการรือ้อเพื่อแสดงความเป็นเจ้าธิราชตรงนี้แล้วนะครับเพื่อให้เพื่อฝรั่งเศสนั้นเกรงใจเราบ้างเนี่ยนะครับพระองค์นั้นก็ยังมีพระราชบายในการทําสัญญาลับกับขเขมรในปีคศ1863นะครับเพื่อดําเนินการรักษา เขาเรียกว่า,ารักษาอธิราชของสยามที่มีต่อ,อเขมรไว้นะครับแต่ฝรั่งเศสก็ไม่ยอมครับก็ขัดขวางเหมือนเดิมครับโดยใช้เรือปืนนั้นเข้ามาข่มขู่สยามถึงปากน้ําเลยจนเราต้องยอมครับส่วนทางเขมรฝรั่งเศสก็ส่งตัวแทนนะครับเข้าสู่ราชสำนักเขมรแล้วก็เสนอผลประโยชน์เพื่อให้เขมรเลิกเป็นประเทศสราชของสยามแล้วก็มาเป็นรัฐในอารักขาของฝรั่งเศสสุดท้ายเขมรตกลงครับเพราะว่า ประโยชน์ที่ได้มันค่อนข้างจะคุ้มค่ามากๆในช่วงเวลานั้นจากการลักกินขโมยกินของฝรั่งเศสในการที่จะขนของโบราณวัตถุไปจากเขมรเป็นเรื่องต้องแอบแอบทำตอนนี้ไม่ต้องแอบ,บทำแล้วทำได้ทั้งหมดเลยทั้งทางพฤตินไนนิตินไน,น,น,นแล้วก็สัญญารับที่เราทำานแบ,บมขมก็เป็นโมฆะไปโดยปริยายนะครับแล้วฝรั่งเศสนั้นก็เดินหน้ายึดพื้นที่ไปเรื่อยๆจนพื้นที่ในอันนำ้ำนะครับในยวนในเขมรแล้วก็ลาว นะครับจนถึงรัชกาลที่5นั้นทั้งหมดฝั่งด้านนู้นทั้งหมดนะครับเป็นพื้นที่ในอารักขาของฝรั่งเศสทั้งหมดซึ่งตรงนี้นะครับพระองค์รัชการทีนั้นได้ทรงดําเนินพระราชบายและก็ทรงมีพระบัญชาแบบมองการไกดเห็นว่าเราจะต้องรักษาความมั่นเจ้าธิราชไว้เพื่อป้องกันการลุกรานของฝรั่งเศสที่เกิดขึ้นเพราะว่าหากฝรั่งเศสได้เขมรพื้นที่อื่น่ที่ติดกับขเขมรเน,เนี่ยก็ย่อมต้องเสียไปด้วยเป็นแน่แท้นะครับ แล้วการทุกอย่างก็เป็นอย่างที่พระองค์าาดไว้นะครับจากนโยบายรืเปืนของฝรังร่งเศสนะครับจากสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ต่อมาที่สมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ฝรั่งเศสก็สร้างผลกระทบกันมาอย่างต่อเนื่องนะครับเอาละครับวันนี้เล่าเรื่องเบานี้ให้ฟังนะครับเพื่อให้เราได้ตระหนักถึงเ,เขาเรียกว่าพระมหากรณาธที่คุณนะครับแล้วก็ การมองการไกลทรงมองการไกลของกษัตริย์ไทยเราที่พยายามจะรักษาความเป็นอธิราชไว้ไม่ให้เสียดินแดนไปไม่ให้เสียความเป็นเอกราชของชาติไปให้กับประเทศที่ล่าเมืองขึ้นหรือเป็นจกักรวรรดินิยมในช่วงเวลานั้นนะครับเอาละวันนี้นะครับ The Sta t e Times t o r y เรื่องจริงฟังเพลินนะครับกับผมยก The s t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  m m e ต้องขอลาท่านผู้ชมไปแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่อีหน้าครับสวัสดีครับ The State Times Story เรื่องจริงฟังเพลินโดยยก The State Times